ครับช่วงนี้นะครับในหลายพื้นที่ก็ประสบภัยแล้งกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ชายแดนแม่สอดเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งหลังจากแม่น้ําเมยแห้งขอดการปรับปาไม่มีน้ําส่งให้ผู้อุปโภคและบริโภคครับที่บ้านห้วยม่วงหมู่ที่6ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยะยตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยดรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตนะรีนครแม่สอดและคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีผลิตน้ำประปาแม่สอดร,ริมแม่น้ำเมยเพื่อเร่งแก้ปัญหาการผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอแม่สอดร,รองรับการขยายตัวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากหลังจากที่เกิดวิกฤตปัญหาภัยแล้งสูงสุดในรอบ50ปีที่ผ่านมาแม่น้ำเมยมีระดับน้ำลดต่ำกว่าคลองส่งน้ำจนไม่สามารถ ่งน้ำให้ไหลเข้ามายังโรงกักเก็บที่สถานีสูบน้ําแรงดันต่ําได้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบํารุงการปรับปาส่วนภูมิภาคต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ปัญหาโดยการทุบผนังคันปูนรับน้ําเมยใช้เวลาตลอด3วัน2คืนเพื่อให้น้ำเมยที่แห้งและเหลือน้ําน้อยสามารถไหลเข้ามายังหลุมดัก น้ำดิบโรงสุบน้ำได้และจำเป็นต้องใช้เครื่องสุบน้ำขนาดใหญ่ระดมสุบน้ำจากแม่น้ำเมยอชายแดนไทยเมียนมาเข้าไปยังแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป ในขณะที่นายกิติเทพเลขาวิพัฒน์ผู้อำนวยการปรับปาส่วนภูมิภาคเขต10พร้อมด้วยนายชูศักดิ์เลื่อมนรินผู้จัดการการปรับปาส่วนภูมิภาคแม่สอดได้ออกมาชี้แจงถึงปัญหาการจ่ายน้ำปรับปาที่ผ่านมารวมทั้งการแก้ไขปัญหาซึ่งทางปรับปาครับได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนกว่า5เครื่องสูบน้ำดินจากน้ำแม่น้ำเมย ตลอด24ชั่วโมงหรือสูบน้ำได้ถึง12,000คิวต่อวันจากศักยภาพมากถึง28,000คิวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในอนาคตจะด,ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อทำเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำเสริมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านนายสมชัยหัตถยะตันติครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าในวันที่19กุมภาพันธ์2558นี้ตนเองจะไปหารือกับนายอูโกลวินผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําในแม่น้ำเมยร่วมกันเนื่องจากทางฝ่ายเมียนมากก็ใช้น้ําจากแม่น้ำเมยโดยมีการใช้น้ําและสูบรายซึ่งทําให้ น้ำเปลี่ยนทิศทางจึงจะหาเรือกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันสำหรับแม่น้ำเมยเป็นแหล่งน้ำเดียวที่ประชาชนทั้งสองฝั่งใช้ดื่มกินรวมทั้งการผลิตน้ำประปาของทั้งสองประเทศขณะนี้ครับอยู่ในภาวะวิกฤตน้ำแห้งจนเห็นดอนทรายจากภาวะภัยแล้งซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งจะต้องเผชิญภาวะพัยแล้งไปอีกกว่า3เดือนในการรอฝนจากธรรมชาติที่จะเติมลงในแม่น้ำสายนี้ครับ